ต้องฟังก่อนนอนแล้วชีวิตจะดีขึ้นสบับพัสลาวจากหนังสือโครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาหน่วยงานพระธรรมสัญจรขณะจัดทำเฮียมเฮียงโดยคำสินวงสว่างร่วมกับทีมงานพระธรรมสัญจรบรรณาธิการโดยโพไซจันทวงศาจัดพิมพ์โดยศูนย์อบรมห่วมพัฒนาศีลแม่นยังศีลหรือศีละศีลแปลว่าปกติเป็นวิธีในทางธรรมเบื้องต้นของคนเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์เดรัจฉานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าจะต้องยืนบ่แม่นการนอนถ้าม้านอนเป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยในฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนผัดแมลงฝนบ่ตกแสดงว่าผิดปกติแม่นหยังคือปกติของคนปกติของคนที่สำคัญมี5ประการดังนี้ปกติของคนจะต้องบุคาถ้ามือใดมีการฆ่าวันนั้นก็ผิดปกติของคนแต่ไปเข้าเรื่องปกติของสัตว์เช่นเสือมีหมาป่าซึ่งฆ่ากันเป็นปกติฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้สินข้อที่1จึงเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องบุคาปกติของสัตว์เวลากินอาหารมันจะญาติกันรักของกันแต่ถึงเวลากินอาหารหมามันจะต้องกัดกันทุกเถื่อแต่คนบ่แม่นแนวนั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนศีลข้อที่2จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องบ่ลักบ่คดโกงปกติของสัตว์บ่ฮู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธุ์สัตว์จึงมีการต่อสู้ญาติสิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้จนตายไปครั้งนึงก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะบุญาติคู่ครองของไผพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่3จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องบ่ปฏิพฤติในกามบ่ขืนใจตัวเองคนอื่นปกติของสัตว์บ่มีความจริงใจต่อไผพร้อมที่จะเหตุอันตรายได้ทุกเมื่อแต่ปกติของคนนั้นเฮาเว้ากันกงไปกงมามีความจริงใจต่อกันถ้าไผตัวยั่วหลอกลวงก็ผิดปกติไปฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่4จึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องบ่เว้าตัวปกติของสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงหลายกว่าคนแต่สัตว์บ่มีสติควบคุมการใช้กำลังของตนให้ถูกต้องดังนั้นจึงบ่สามารถเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกำลังความดีได้มีแต่ความป่าเถื่อนตามอารมณ์เซนสร้างมากอัวและควายถึงมีกำลังกายหลายแต่บ่เคยออกแห้งไปหาอาหารมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันแต่อย่างใดส่วนคนถึงจะมีกำลังกายน้อยกว่าสัตว์แต่อาศัยสติอันมั่นคงช่วยเปลี่ยนกำลังกายน้อยๆนั่นให้เกิดเป็นกำลังความดีเซนมีความกตัญญูเมื่อใหญ่ขึ้นก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้สติเป็นของเหนียวแน่นคงทนถึงอดอาหารหมดมื้อสติก็ยังดีนอนเจ็บอยู่ถึงเตียงก็ยังดีแต่สติกับความเสื่อมทันทีถ้าไปกินเหล้าเมากินเหล้าเพียงเครื่องจอกอาจจะให้ผู้ดื่มขาดสติถึงกับลืมตัวหลงมือทำให้ผู้มีพระคุณได้หมดความสามารถในการเปลี่ยนกำลังกายให้เป็นกำลังความดีดังนั้นผู้ที่กินเหล้าหรือของมึนเมาจึงมีสภาพผิดปกติคือมีสภาพใกล้จะคือสัตว์เข้าไปทุกขณะฉะนั้นเพื่อปกติเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่5จึงเกิดขึ้นคนจะต้องบ่เสพของมึนเมาให้โทษศีลทั้ง5ข้อคือบ่ฆ่าบ่ลักบ่ประพฤติในกามบ่เว้าตัวบ่เสพของมึนเมาให้โทษมันเกิดขึ้นมาโดยสมานสำนึกและเกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพื่อรักษาปกติสุขของโลกไว้ศีล5มีมาก่อนพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาและชี้แจงถึงความจำเป็นของการมีศีลให้ฮู้ดังนั้น
ศีลบ่แม่นข้อห้ามตามที่คนจำนวนหลายเข้าใจนอกจากนี้ศีลยังใช้เป็นเครื่องวัดแท้ความเป็นคนได้อีกมื้อใดเฮามีศีลคนละ5ข้อแสดงว่ามื้อนั้นเฮามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ 100% ถ้ามีศีลเหลือ4ข้อความเป็นคนเหลือ 80% ให้เป็นสัตว์ 20% ถ้ามีศีลเหลือ3ข้อความเป็นคนเหลือ 60% ให้เป็นสัตว์ 40% ถ้ามีศีลเหลือ2ข้อความเป็นคนเหลือ 40% ให้เป็นสัตว์ 60% ถ้ามีศีลเหลือ1ข้อความเป็นคน 20% ให้เป็นสัตว์ 80% ถ้าศีลทุกข้อขาดหมดก็หมดความเป็นคนความสงบหมดความสุขถึงจะยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วความดีใดๆบ่อาจงอกเงยขึ้นมาได้ชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นเท่านั้นคนสนิทนี้คือคนประมาทแท้ๆอานิสงส์ของศีล1เฮ็ดให้เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและสามารถใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มโดยบ่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีไผมาทวงคืน2เฮ็ดให้ชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขบ่ต้องหวาดระแวงว่าไผจะมาปองให้3เฮ็ดให้เป็นคนที่มีเกียรติชื่อเสียงเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีอนาคตดี4เฮ็ดให้เป็นคนกล้าหาญในท่ามกลางสุมสน5เฮ็ดให้เป็นคนที่บ่หลงลืมสติมีสุขติเป็นบ่อนพึ่งและยอมบรรลุมรรคผลในนิพพานในที่สุดศีลได้แยกคนออกจากสัตว์เป็นตัววัดแม่นสัตว์หรือคนห่างกับจุนบ่มีอันแทกเฮาจำแนกย้อนวันละอายในห่างกายคือกันอ้อยต้อยเมื่อยังน้อยบ่ฮู้เดียงสาใหญ่ขึ้นมาจึงฮู้ห่วมเพศเอกเทศตามแต่เผ่าพันธุ์สัตว์คือกันกับคนทุกอย่างยังแตกต่างแต่ผู้มีศีลฮู้ทำกินกับบ่ประมาทคือบ่ขาดสติอันดีนั่นแหละสมาธิตั้งใจมันมาฝึกสมาธิแบบง่ายๆกันเถาะเป็นอย่างที่ต้องฝึกสมาธิถ้ามีผู้มาถามแล้วนี้เขาต้องอธิบายว่าสมาธิมันอย่างเสียก่อนสมาธิหมายถึงจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งถ้ามีสมาธิที่มีห่างกายหลายก็อยู่ในอารมณ์นั้นๆได้ดลถ้าสมาธิที่มีน้อยก็อยู่ในอารมณ์นั้นๆบ่ได้ดลและถ้าจิตบ่มีสมาธิเลยจิตก็จะสับสนคิดหยังทำหยังก็บ่เป็นตอนอันและหาสาระบ่ได้เรียกว่าจิตวุ่นวายถ้าปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นๆดลก็จะเป็นโรคประสาทจนถึงเป็นโรคจิตคือบ้าในที่สุดด้วยเหตุนี้เมื่อไผมีสมาธิที่ดีโดยธรรมชาติแล้วจะบ่ฝึกสมาธิก็บ่เสียหายหยังแต่ถ้าฝึกเพิ่มเติมจะยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะจิตของเฮานั้นมันขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆได้ง่ายแต่โอกาสที่จะขึ้นสูงมีน้อยแต่สูงบ่ได้ดลเหตุนี้การฝึกสมาธิหรือฝึกจิตจึงมีคุณประโยชน์บ่มีโทษอันใดส่วนโทษของการบ่ฝึกจิตตนนั้นมีหลายขั้นต่ำสุดคือเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกผิดพลาดมีจุดบกพร่องใดลืมหน้าลืมหลังขั้นต่อไปคือหงุดหงิดลำคาญนอนบ่หลับหรือหลับกับบ่แจ่มถึงขั้นเกิดความเคร่งตึงในระบบประสาทปวดหัวบางคนปวดจนถึงขั้นตายอารมณ์เสียใจง่ายถ้าบ่รักษาต้นเหตุก็จะเป็นบ้าในที่สุดถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนบ่ปรารถนาเมื่อท่านเห็นว่าโทษของการบ่ฝึกจิตแล้วควรจะมาเริ่มฝึกสมาธิกันเสียแต่บัดนี้เถาะการฝึกกับบ่แม่นยากอยู่ที่ใดอริยบทใดก็ได้การฝึกนี้เฮามีจุดประสงค์เพียง2ประการคือ1เพื่อสุขภาพจิตที่ดี2การเฮ็ดเวียกที่มีประสิทธิภาพการฝึกสมาธิมีหลายวิธีแต่วิธีจะแนะนำต่อไปนี้เป็นผลมาจากการผ่านวิธีฝึกมาเกือบทุกวิธีแล้วเห็นว่าเหมาะสมแก่ทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยสามารถฝึกได้ดีและง่ายซึ่งมีวิธีฝึกอยู่3ขั้นขั้นตอนที่1เป็นขั้นเริ่มต้นสำหรับคนทั่วไปเฮ็ดได้ทุกคนตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้เฒ่าที่นอนเจ็บอยู่ก็เฮ็ดได้ง่ายเด็กนักเรียนถ้าฝึกจิตขั้นนี้จะมีความชื่อจำดีเรียนเก่งสำหรับคนที่นอนหลับยากแล้วจะนอนหลับง่ายขั้นที่2เด็กน้อยเฮ็ดบ่ค่อยได้ผลแต่ก็ฝึกได้สำหรับวัยหนุ่มการฝึกต้องผ่านขั้นตอนที่1มาก่อนจิตจะละเอียดหลายกว่าขั้นที่1ขั้นที่3เป็นขั้นที่เอาไปใช้ในทั่วไปหรือเอาไปใช้ในทุกๆอริยบทในชีวิตประจำวันถ้าทานพร้อมแล้วขอเชิญฝึกไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนที่1
นั่งคัตตมาดหลังซือตีนขัวทับตีนไส้เลือดใส่ตาลงต่ำใบหน้ายิ้มเล็กน้อยเริ่มต้นด้วยการหายใจลึกๆแห้งๆ3ครั้งให้สังเกตเบื้องว่าลมหายใจสัมผัสหรือกระทบส่วนใดคงดังหลายที่สุดเส้นปลายดังบริเวณดังหรือในหูดังถ้ากระทบส่วนใดชัดเจนที่สุดให้ถือเอาบนนั้นเป็นที่ตั้งลมโดยการเอาสติคือและนึกได้ไปจับหรือกำหนดลมที่กระทบนั้นทุกขณะที่หายใจเข้าหรือหายใจออกเวลาหายใจเข้าเธอที่หนึ่งตั้งสติกำหนดว่าเข้าไว้ในใจลายหายใจออกเธอที่หนึ่งตั้งสติกำหนดมาออกไว้ในใจพอสลมหายใจออกแต่ละเทือให้นับในใจว่าหนึ่งคือนับเฉพาะตอนลมหายใจออกเดี๋ยวตอนเข้าบนับให้นับแบบนี้เรื่อยๆจนถึง10ตั้งแต่ต้น1ไปจนถึง10ใหม่อีกต่อๆไปกันนับแต่1ฮอด10นี้เอิ้นว่า1คาบให้สังเกตเบิ่งว่าในการนับ1ฮอด10แต่ละคาบนั้นมีการหลงลืมหรือบ่ถ้าหลงลืมให้ตั้งต้น1ใหม่ในการฝึกขั้นที่1นี้เราสามารถเอาไปใช้ในสถานที่ใดก็ได้เช่นรถในเฮือนเวลาเฮ็ดเวียกอยู่ของการเวลาเอาไปใช้ในสถานที่เฮ็ดเวียกให้มืนตาและบ่ต้องนับเมื่อสุดลมหายใจออกบ่ให้ปฏิบัติคือเวลานั่งสมาธิเวลาเอาไปใช้ในอริยบทย่างให้สติกำหนดที่ตีนขวาหรือซ้ายย่างสลับกันพยายามตั้งใจเฮ็ดบ่ให้เผื่อสติถ้าเผื่อสติให้ตั้งแต่1หา10เรียกว่าคาบบริสุทธิ์อันนี้ส่งของการฝึกสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานสมาธิช่วยให้เฮาเรียนหนังสือเก่งสมาธิช่วยให้เฮาเล่นกีฬาเก่งสมาธิช่วยเฮามีน้ำใจไม่ตีไหลขึ้นสมาธิช่วยเฮามีสุขภาพแข็งแรงหลายขึ้นสมาธิช่วยให้เฮามีบุคลิกสง่างามน่าเลื่อมใสสมาธิช่วยให้เฮามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสมาธิช่วยให้เฮามีความทรงจำที่ดีขึ้นสมาธิช่วยให้เฮามีความเชื่อมั่นในตัวเองหลายขึ้นสมาธิช่วยให้เฮามีสุขภาพจิตแข็งแรงหลายขึ้นสมาธิช่วยให้ปกครองตัวเองได้ดีหลายขึ้นสมาธิช่วยให้เฮามีความสุขกายสุขใจหลายขึ้นในอนาคตบ่ว่าจะเป็นอันใดก็ต้องมีสมาธิในการเฮ็ดเวียกจึงก้าวหน้าในอาชีพนั้นหากเป็นครูก็ต้องมีสมาธิในการใช้ปัญญาอันลึกซึ้งที่จะอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหากเป็นท่านหมอก็ต้องมีสมาธิอันถี่ถ้วนในการตัดสินวงมติพยาธิและบำบัดโรคได้แน่นอนหากเป็นทหารก็ต้องสมาธิอันเที่ยงธรรมที่จะพิจารณาความดีและลงโทษผู้กระทำผิดหากเป็นตำรวจก็ต้องมีสมาธิอันแน่วแน่จึงสามารถปราบคนร้ายและปกป้องคนดีได้หากเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมีสมาธิอันแน่วแน่จึงสามารถฟังครูอธิบายได้ดีและสามารถจดจำคำครูอธิบายได้ซึ่งสมาธินี้จะช่วยให้เรียนหนังสือเก่งขึ้นองค์ประกอบของสมาธิการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้1พละหาศรัทธาแมนความเชื่อในการปฏิบัติวิริยะแมนความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติสติแมนความระลึกได้ความตื่นตัวสมาธิแม่นความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติปัญญาแม่นความรู้เข้าอย่างแจ่มแจ้งวิธีการปฏิบัติหมายเหตุทั้ง5อย่างนี้ต้องมีความพร้อมเพียงกันและสม่ำเสมอการฝึกจิตใจการฝึกจิตใจคือการฝึกความรู้ตัวและรู้จักกับสภาวะความเป็นจริงของธรรมธรรมชาติด้วยจิตใจอันเที่ยงตรงและแจ่มใสการพัฒนาจิตใจแม้นการยกระดับจิตใจให้ประกอบด้วยคุณธรรมความดีและความเบิกบานอันบริสุทธิ์ใสสะอาดหมดจดถ้าหากอยากมีสติมีสมาธิเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราควรเฮ็ดแบบฝึกหัดเหล่านี้เป็นประจำทุกๆวัน 1. เผยแพร่จิตใจให้มีความเมตตา 2. ฝึกสังรวมกิริยาให้งดงาม 3. ฝึกสติ 4. ฝึกไหว้พระสวดมนต์5. ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอนการฝึกแต่ละอย่างมีวิธีดังนี้ 1. แบบฝึกแผ่จิตใจให้มีความเมตตาเมื่อเฮานอนตื่นขึ้นตอนเช้าให้ออก
ไปที่เดินหน้างานทันทีแล้วสูดอากาศอันสดชื่นให้เต็มปอดเหลียวไปหอบๆสังเกตเบื้องชีวิตทั้งหลายในโลกที่ออกมารับแสงแดดอันสดใสในยามเช้าแบ่งความพัฒนาดีให้ไปชีวิตให้ชีวิตทั้งโลกโดยน้อมใจนึกว่าขอให้พ่อจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้แม่ผู้บังเกิดเก่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ไอเอื้อยน้องทุกคนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ครูอาจารย์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เพื่อนเพื่อนทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจากนั้นน้อมจิตตั้งใจต่อไปว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะคิดแต่สิ่งดีๆเขาจะว่าแต่สิ่งดีๆเขาจะกระทำแต่สิ่งดีๆเพื่อให้ใจทั้งหลายเป็นสุขเขาจะบ่เฮ็ดให้คนอื่นเป็นทุกข์เด็ดขาดแล้วน้อมต่อไปอีกว่าผู้ที่กระทำเป็นทุกข์จะพ้นจากทุกข์เถิดผู้ที่เป็นสุขแล้วขอให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปเถิดพิจารณาต่อไปอีกว่าหากผู้ใดยังบ่อาจหับพลังจากใจของเขาได้ในวันนี้ก็บ่เป็นหยังวันหนึ่งเขาก็ได้หับและเป็นสุขเหมือนกับคนอื่นๆเมื่อฝึกเผยแผ่จิตใจให้เมตตาเป็นประจำแล้วเขาจะมีความเอื้ออิ่มใจเมื่อมีความเอื้ออิ่มใจให้บังเกิดแล้วจงพยายามรักษาไว้ให้มั่นคงหลังจากนั้นจึงกำมาล้างหน้าสีแขว 2. แบบฝึกสังรวมกิริยาให้งดงามด้วยการถือขันน้ำเมื่อจะล้างหน้าให้เอาขันหรือโอตักน้ำให้เต็มพอดีแล้วย่างกลับไปมาในห้องน้ำสามหอบโดยบ่ให้น้ำเหี่ยวออกจากขันหรือโอพยายามให้แบบนี้ทุกวันในขณะย่างประคับประคองให้ใจสบายหากรู้สึกหงุดหงิดลำคาญหรือกล้ามเนื้อแข็งตึงแสดงว่าเขาบังคับหลายจนตึงเกินไปในเรื่องอื่นๆหรือกล้ามเนื้ออ่อนแล้วจนเสียการทรงตัวน้ำในขันลงล้นออกมาแสดงว่าปล่อยใจย่อหย่อนเกินไปให้ตั้งใจตื่นอีกจนไม่ได้สบายให้สม่ำเสมอขอจงจือไว้ว่าย้ำเหตุรู้สึกตึงเครียดเกินไปก็ขอให้ผ่อนย้ำเหตุรู้สึกมวนเกินไปก็ขอให้ตั้งใจการวางจิตใจให้สบายสบายแบบนี้ถูกดูมือจะเห็นให้บุคลิกสภาพและอริยบทอ่อนโยนสุภาพเยี่ยมห้อยดีมีสติในการเคลื่อนไหวต่างๆดีใจดีจิตใจดีเยือกเย็นหลายขึ้นทุกขณะจากนั้นก็ไปช่วยพ่อแม่เฮ็ดเวียกเส้นหุงข้าวแต่งกินคนน้ำต้นไม้แล้วอาบน้ำแต่งตัวไปห้องเรียนแบบฝึกสมาธิเขาจะยืนนั่งหรือนอนก็ได้ในการทบทวนเวียกงานอันที่เหตุผ่านมาเมื่อวานนี้เหตุอย่างแน่พบก็ไปแน่นั่นอย่างไปแน่มีปัญหาอย่างต้องแก้ให้แล้วในมื้อนี้เวลานี้เขาเหตุอย่างใช้เวลาทบทวนวันละ5นาทีแล้วจัดระบบเขาจะเหตุอย่างก่อนฝึกแบบนี้ทุกวัน 4. ฝึกไหว้พระสวดมนต์เมื่อถึงเวลาอันควรสมควรแล้วเขาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจแล้วจึงเข้านอนบทสวดมนต์สำหรับเด็กเยาวชนควรสูดเป็นภาษาลาวเพื่อให้เข้าใจความหมายโดยน้อมใจตามดังนี้ข้าพเจ้าขอน้อมต่อพระพุทธเจ้าผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานข้าพเจ้าขอน้อมต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมต่อพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติสอบแล้วข้าพเจ้าขอน้อมต่อบิดาพ่อมารดาแม่ผู้มอบชีวิตและความงดงามให้ข้าพเจ้าขอน้อมต่อครูอาจารย์ผู้สั่งสอนให้ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นบัดนี้ข้าพเจ้านั่งสมาธิขออนุภาพแห่งความนอบน้อมนี้จงบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้ามีความอ่อนโยนเฮ็ดให้จิตใจของข้าพเจ้าเที่ยงตรงเฮ็ดให้ใจของข้าพเจ้ามั่นคงตั้งแต่นี้ต่อไปเทอญถ้าหากเขาฝึกสูตรมนต์ออกมาจากใจจริงๆแท้นั้นจิตใจเขาจะอ่อนโยนเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพและเป็นที่หักเอ็นดูของทุกๆคนแบบฝึกนั่งสมาธิก่อนนอนและวิปัสสนากรรมฐานวิธีการที่กล่าวมาข้างถึงนั้นเป็นแต่เพียงพื้นฐานของการฝึกเท่านั้นวันนี้เราจะมาฝึกสมาธิวิธีวิปัสสนากรรมฐานให้ลึกซึ้งเวลาที่ฝึกควรเท่ากับอายุเส้นหากเขามีอายุ10ปีก็ฝึกวันละ10นาทีหากเขามีอายุ15ปีก็ฝึกวันละ15นาที
อายุ20ปีก็ฝึกวันละ20นาทีถ้าอายุมีเท่าใดก็ฝึกวันละเท่านั้นตามหลักการแล้วการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแม้ตามอริยบททั้ง4คือยืนย่างนั่งและนอนซึ่งมีวิธีต่อไปนี้การยืนยืนท่าสงบสายตาทอดลงเหลียวไปทางหน้าประมาณ4ศอกโดยยืนตัวตรงยืนตามสบายยากึ่งตัวเอามือซ้ายวางไว้ท้องน้อยแล้วเอามือขวาวางทับกับมือซ้ายแล้วเริ่มกำหนดลมหายใจเส้นหายใจเข้ายาวๆลึกๆให้เต็มปอดจนท้องพองออกมาแล้วปล่อยลมหายใจออกซาๆเฮาจะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยเฮ็ดให้ซาลงซาลงจนกว่าจิตใจสงบนิ่งได้ประมาณแล้วเปลี่ยนอริยบทใหม่ต่อไปการย่างเริ่มด้วยท่ายืนให้สงบนิ่งก่อนก้มไปทางหน้าหน่อยหนึ่งเอามือขวาทับมือซ้ายที่วางอยู่หน้าท้องย่างทอดสายตาลงไปทางหน้าประมาณ4ศอกก้าวไปให้พอดีอย่าซาเกินไปอย่าไวเกินไปอย่ายาวเกินไปอย่าสั้นเกินไปก่อนจะก้าวไปแต่ละเต้าต้องใส่สติลึกได้ก่อนจึงก้าวตีนขวาออกไปพร้อมกับภาวนามาว่าขวาย่างหนอแล้วก้าวตีนซ้ายไปพร้อมกับภาวนาว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอโดยเอาสติไปกำหนดอยู่ที่การก้าวของขาแต่ละก้าวระยะการย่างจงกรมบกควรสั้นกว่า15ก้าวและบกควรยาวเกิน50ก้าวเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกปวดและเมื่อยจึงเปลี่ยนอริยบทต่อไปการนั่งในเมื่อเฮายืนย่างพอประมาณแล้วเฮาก็กลับมานั่งสมาธิตามหลักการนั่งมี7จังหวะคือเวลาที่เฮายืนนิ่งๆแล้วก็กําหนดเอาอารมณ์โดยใช้สติกําหนดรู้อาการที่อยากนั่งก่อนแล้วจึงค่อยๆนั่งลง1นั่งทับส่วนลง2เอาเข่าลงจูพื้นเข่าขวาลงจูพื้น3เอาเข่าซ้ายลงจูพื้น4ยกสะโพกขึ้น5เอาส่วนซ้ายออกเอาส่วนขวาจุใส่เข่าซ้าย7นั่งทับส่วนลงค่อยๆตามจังหวะแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายวางที่ตักของเฮาตั้งกายให้ตรงรับตาลงและตั้งใจว่าเฮาจะดำรงอยู่ในท่านี้ตลอดกันนั่งสมาธิจากนั้นหายใจเข้ายาวๆลึกๆให้เต็มปอดจนท้องฟองออกมาแล้วปล่อยลมหายใจออกซาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าซาๆยาวๆให้ลึกถึงท้องแล้วปล่อยลมหายใจออกยาวๆซาๆจนหมดปอดเท่านี้อีกโดยให้ซาลงซาลงจนหายใจเบาตามปกติเมื่อลมหายใจเป็นปกติแล้วต่อไปสังเกตเบิ่งลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกในใจว่าลมเข้าหนอหายใจออกนึกในใจว่าลมออกหนอเมื่อหายใจเข้าสั้นก็กำหนดหู้ว่าลมเข้าสั้นหนอเมื่อลมหายใจออกสั้นก็กำหนดว่าลมออกสั้นหนอเมื่อลมหายใจยาวก็กำหนดหู้ว่าลมเข้ายาวหนอเมื่อหายใจออกยาวก็กำหนดหู้ว่าลมออกยาวหนอให้สังเกตให้การหายใจวายมีลักษณะอย่างใดให้พิจารณาลมอย่างนี้โดยเสมอๆจนกวนลมหายใจค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงจนหยุดนิ่งซึ่งในบางขณะลมหายใจจะหยุดนิ่งไปแต่เขาจะบอกเป็นยังบ่ต้องตกใจเขากำลังจะพบมิติใหม่ของสภาวะจิตใจแห่งชีวิตขั้นนี้เป็นสมาธิระดับที่ละเอียดพอสมควรเขารู้สึกปลอดโปร่งและเบาสบายแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าพยายามบังคับให้ลมหายใจหยุดหากเขาพยายามบังคับให้มันเขาจะรู้สึกอึดอัดและสับสนจงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเขาเพียงแต่กำหนดหูเท่านั้นเมื่อสมาธิของเขามีลายขึ้นแล้วลมหายใจมันก็จะหยุดไปเองเมื่อลมหายใจหยุดนิ่งเขาจะรู้สึกว่าบ่มีลมหายใจออกแต่บ่ต้องไปพยายามหายใจเพียงแต่กำหนดรู้อยู่ในใจแห่งความรู้ตัวว่ารู้หนอพอกำหนดรู้เป็นที่สบายแล้วก็น้อมใจพิจารณาสัจธรรมที่ได้พบต่อไปนี้ลมหายใจบ่เที่ยงหนอเกิดมีขึ้นแล้วก็หายไปดังนั้นลมหายใจจึงบ่เป็นของเฮาหนอห่างกายอันตั้งอยู่ตั้งใจอยู่ได้ด้วยลมหายใจบ่ว่าของเฮาหรือของไผบ่เที่ยงหนอมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปดังนั้นห่างกายจึงบ่เป็นตนหนอใจอันตั้งอยู่กายนี้บ่ว่าของเฮาหรือของไผบ่เที่ยงหนอ
เกิดขึ้นแล้วก็หายไปดังนั้นทางกายจึงบ่เป็นตนเนาะความอยากตั้งอยู่ในใจนี้บ่ว่าของเฮาหรือของไผบ่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปดังนั้นความอยากจึงหายไปบ่เป็นตนเนาะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของบ่มั่นคงเนาะบุคคลจะมั่นคงได้ต้องบ่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเนาะต่อไปนี้เฮาจะมั่นคงเฮาจะบ่เดือดร้อนไปตามสิ่งเหล่านี้อีกเฮาจะพิจารณาอย่างนี้ทบทวนไปจนรู้สึกสงบนิ่งมั่นคงเมื่อสงบมั่นคงดีแล้วให้แผ่ส่วนบุญกุศลเผยแผ่เมตตาโดยน้อมใจไปว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีพาญามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบุญที่เฮาได้แล้วในวันนี้เฮาเพื่อแผ่แด่สัตว์พระสัตว์ทั้งปวงขอดวงใจทุกดวงจงอนุโมทนาและเป็นสุขเป็นสุขด้วยทั่วหน้าเทินขอให้จิตใจข้าพเจ้าสว่างและเบิกบานหลุดพ้นจากความเศร้าหมองด้วยเทินจากนั้นขาบสัสซาหาครั้งครั้งที่1ขาบพระพุทธครั้งที่2ขาบพระธรรมครั้งที่3ขาบพระสงฆ์ครั้งที่4ขาบคุณของพ่อของแม่ครั้งที่5ขาบคุณของครูบาอาจารย์หากเขาฝึกฝนแบบนี้ทุกมื้อจิตใจเขาจะมั่นคงและมีความละเอียดลึกซึ้งปลอดโปร่งมีปัญญาบังเกิดในใจเขาเป็นคนสลากลักแหลงคงแก้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสงบเสงี่ยมเป็นคนที่น่าศรัทธาเลื่อมใสน่าฮักการนอนนอนด้วยการสงบแบบสีหะใส่ญาติคือนอนจะแข็งเบื้องขวามือขวาให้วางที่ข้างแก้มมือซ้ายวางเหยียดยาวตามลำตัวของเฮาขาซ้ายทับกับขวาให้พอดีแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกคือกันกับเฮานั่งสมาธิให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาจะหลับถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้ไปทุกวันพอนอนตื่นขึ้นมาเฮาจะรู้สึกสดชื่นสบายใจเตือนตนเตือนไผบ่ดีเท่าเฮาเตือนตนฝึกไผบ่ดีเท่าเฮาฝึกตนตัดสินไผบ่ดีเท่าเฮาตัดสินตนเบิ่งหยังบ่ดีเท่าเฮาเบิ่งตนเองฮู้อันใดบ่ดีเท่าเฮาฮู้ตนเองสนะไผบ่ดีเท่าเฮาสนะใจเฮาเองจงตื่นตนจงตื่นตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ไผจะเหมือนตนเตือนตนบ่ได้ไผจะเตือนถ้าอยากเหมือนจงเตือนตนแต่ตนแลปัญญาแม่นหยังปัญญาแม่นสติรู้ทันสลาดเห็นตามเป็นจริงฝึกปฏิบัติศีลฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาซึ่งแนวทางแนวทางให้หลุดพ้นจากทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจเป็นต้นเมื่อเฮารู้ทันต้นเหตุของทุกทั้งหลายเฮาก็จะหาทางแก้ทุกนั้นให้ถึงจุดถ้าเฮาแก้ได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาทั้งสการที่เข้าถึงได้แม่นสุดยอดความสุขแม่นปัญญาอันเลิศของมนุษย์หนทางนี้เป็นทางอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเทศนาแก่ภิกขุทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยองค์8มังคือ8ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ1ความเห็นถูกต้อง2ความดำริถูกต้อง3การเว้าจาถูกต้อง4การทำกันการทำงานถูกต้อง5การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง6ความเพียรถูกต้อง7ความระลึกถูกต้อง8ความตั้งใจมันถูกต้องมีคำอธิบายแต่ละข้อดังนี้ความเห็นถูกต้องเป็นอะไรดูก่อนภิกขุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ในระดับแห่งทุกข์เป็นความรู้ในการดำเนินให้เห็นถึงความดับแห่งทุกข์อันนี้เฮากล่าวไว้ความเห็นถูกต้องความดำริถูกต้องเป็นเท่าใดดูก่อนภิกขุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามคิดออกจากการความเพศดำริในการบ่มุ่งให้ความดำริบ่เบียดเบียนอันนี้เฮากล่าวว่าความดำริถูกต้องการเว้าจาถึงต้องจะเป็นเท่าใดดูก่อนภิกขุทั้งหลาย
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเว้าบ่จริงเว้นจากการเว้าส่อเสียดเว้นจากการเว้าความหยาบเว้นจากการเว้าบ่มีประโยชน์อันนี้เฮากล่าวว่าการเว้าจาบ่ถูกต้อง4การทำการงานถูกต้องเป็นเอาใดดูก่อนภิกขุทั้งหลายเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าบ่ได้ให้แล้วเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอันนี้เฮากล่าวว่าการทำการงานถูกต้องการเลี้ยงชีวิตถูกต้องเป็นเอาใดดูก่อนภิกขุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียย่อมสำเร็จความด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องกินพอดีนุ่งพอดีอันนี้เฮากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องความภาคเพียรถูกต้องเป็นเอาใดดูก่อนภิกขุทั้งหลายภิกขุอยู่ในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามก้าวถึงความภาคเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังบ่เกิดบ่ให้เกิดขึ้นบ่คือสัวย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามก้าวถึงความภาคเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วละทิ่มสิ่งสัวยอมทำความพอใจเกิดขึ้นยอมพยายามก้าวถึงความภาคเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยั้งกุศลธรรมที่บ่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นยอมทำความพอใจเกิดขึ้นยอมพยายามก้าวถึงความภาคเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความบ่ละเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพ่บุญความเจริญความเต็มหอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เฮากล่าวว่าความภาคเพียรถูกต้องความระลึกถูกต้องเป็นอะไรดูความภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัสสัญญะหูเมื่อขีมีสติระลึกได้ถอนความพอใจและความบ่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัสสัญญะมีสติถอนความพอใจและความบ่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตใจเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัสสัญญะมีสติถอนความพอใจและความบ่พอใจในโลกออกเสียย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัสสัญญามีสติถอนความพอใจและความบ่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้เฮากล่าวว่าความระลึกถูกต้องความตั้งใจมั่นถูกต้องเป็นเอาใดดูความภิกขุทั้งหลายอันภิกขุอยู่ในธรรมวินัยนี่สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานญาณธรรมอิทธิ์ประกอบด้วยวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแหลอยู่อันเกิดจากความสงัดแล้วติดตามเบิ่งพอความวิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานญาณที่สองเป็นเครื่องพองใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกพุทธมีขึ้นโมวิตกโมวิจารมิตรปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอันแลอยู่อันหนึ่งพอความจางคายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเปกขามีสติและสัมปชัญญะย่อมเสวยสุขด้วยนามกายสนิทที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเปกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานญาณที่3แล้วแลอยู่พอละสุขเสียได้พละทุกข์เสียได้พอความดับไปแห่งโสมนัสยินดีและโทมนัสบ่ยินดีทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุทฌานบ่มีทุกข์บ่มีสุขมีแต่ความอยู่มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พออุเปกขาแล้วแลอยู่อันนี้เฮากล่าวว่าความตั้งใจมันถูกต้องความอิ่มทั้งหลายอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดตัณหาความอยากทั้งหลายบ่สามารถครอบงำได้
น่วยงานธรรมสัญจร